ลาฝนตกก็น้ำไหลไปทั้งนั้นไหลไปไปนี่ครับหรือไปนี่ลงในนี่ลงในนี่ในนานี่ครับลงข้างล่างนะไปข้างบนไปทิศนี้ไปทางนี้ไม่ลงไปหนองแค่ตรงนั้นมีร่องมีห้วยไปหนองแค่มีไหมเป็นที่นาแต่ว่าเป็นเคยเป็นร่องเป็นทางน้ำทางน้ำไปหนองแค่แล้วทางน้ำไปห้วยจิกตอนน้ำเวลาลงไปทางไหนลงไปนี่ไปตรงไปลงหนองห้วยจิกลงห้วยจิกแล้วลงหนองแค่ไหมบ่าไปเลยบ่าไปเลยไปห้วยจิกบ้านปะขาวบ้านวัดศรีบุญเรืองบ้านประกอบแล้วก็ต่อไปต่อจากน้องนางกอมต่อไปบ้านปะขาวขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Night Live นะคะพบกับดิฉันนันทกาวรวณิชชานันท์ค่ะสวัสดีครับผมพัชชมันทรักษ์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยพระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในขณะที่พระองค์รับสั่งถามราษฎรเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าพระองค์ทรงตอบคำถามใช้คำถามภาษาที่เข้าใจง่ายเรียบง่ายนะครับและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราจะสังเกตเห็นได้ก็คือว่าเมื่อราษฎรได้ทูลตอบแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเปรียบเทียบกับแผนที่ในพระหัตถ์ของพระองค์ท่านทันทีสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงรู้จักพื้นที่ของประเทศไทยทุกตารางนิ้วจริงๆนะครับซึ่งพระราชกรณียกิจพระราชดำรัสรวมถึงพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะเราก็ได้ยินมาโดยตลอดนะคะประสบนิกรชาวไทยก็จะจำใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันกับเหล่าคนบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นฝันดีฝันเด่นอาร์ตประสุทธ์รวมถึงพี่เบิร์ดธงชัยนะคะก็ขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาททำหน้าที่และปฏิบัติตนให้ดีที่สุดค่ะ1ปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่น้ำตายังท่วมใจคนไทยจนถึงวันนี้แต่สิ่งที่นักร้องดังเบิร์ดธงชัยเชื่อมั่นว่าคนไทยได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นคือการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและสานต่องานของในหลวงรัชกาลที่9ให้ได้มากที่สุดช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของดอกไม้กำลังผลินะครับใบไม้ผลิของพวกเราที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับพวกเราส่งปั้นให้พวกเราส่งปลูกให้พวกเราถึงเวลาที่เราจะเจริญเติบโตเราต้องเจริญเติบโตไปด้วยความมั่นคงแล้วก็ด้วยคำสอนของพระองค์ท่านวันนี้เป็นวันที่เราเสียใจที่สุดแต่เป็นวันที่เราจะต้องทำดีให้มากที่สุดปฏิญาณตนกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ต้องทำให้ได้เท่ากับหรือคล้ายมากที่สุดที่เราสัญญากับพระองค์ท่านไว้พระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนพระองค์ท่านอยู่ในใจของพวกเราขณะที่นักร้องสาวจิ๋วปิยนุชก็กลั้นน้ำตาแห่งความคิดถึงพ่อหลวงสุดหัวใจให้สัญญาผ่านไมค์นายเตเทนว่าจะทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ว่าเสียใจได้แต่อย่าละเลยหน้าที่ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้ปลูกต้นกล้าต้นเล็กๆในความรู้สึกที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรที่เยอะแยะมากมายขนาดที่ท่านทำนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราจะมีหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้นในการที่เราจะใช้ชีวิตของเราต่อไปยังไงในทุกเรื่องท่านเป็นต้นแบบของสิ่งดีงามที่เป็นแสงสว่างเหมือนว่าไม่ว่าวันไหนที่เรารู้สึกแม้กระทั่งรู้สึกท้อถอยกับชีวิตเราจะรู้สึกว่าท่านทำในสิ่งที่ยากลำบากกว่าเราเยอะมากนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์ที่เดินหน้าทำงานจิตอาสาเพื่อประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพต่อเนื่องนานถึง1ปีเต็มโดยเริ่มจากการขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บริการรับส่งฟรีเมื่อปีก่อนจนมาถึงช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเขาก็ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาประจำหน่วยคัดกรองประชาชนรวมถึงทำเสื้อดำไว้แจกผู้ที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีกว่า 2,000 ตัวโดยไม่เคยย่อท้อต่อคำสบประมาทเพราะถือว่าได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำมาจากหัวใจจงรักภักดีจริงๆค่ะ
มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะครับเป็นประวัติศาสตร์ดีกว่าว่าเราเคยทำถึงในอีกปีนึง5ปี10ปีคนจะลืมแต่มันอยู่กับผมอะผมไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนดีนะแล้วผมก็ไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีผมแค่ผมทำให้ผู้ชายคนหนึ่งแค่นั้นเองที่เขามาที่เขาไปอยู่บนสวรรค์และฟ้าแฝดจิตอาสาใหญ่ฝันดีกับเล็กฝันเด่นที่อุทิศตัวทำงานเพื่อสังคมมานานกว่า20ปีก็ได้รับมอบหมายจากสำนักพระราชวังให้ร่วมประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงทรงกำหนดหลักการการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหาสำหรับเยาวชนแต่ละระดับด้วยพระองค์เองทั้งคู่จึงตั้งใจทำหน้าที่ครั้งสำคัญนี้อย่างดีที่สุดโดยได้รับน้ำใจจากคนในวงการบันเทิงทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังอาทิบุ๋มปนัดดาดุ๊กพานุเดชและรัตเกล้าอมรดิษฐ์มาร่วมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ด้วยหนังสือสารานุกรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2516แล้วเพื่อจะให้เยาวชนหรือว่าบุคคลทั่วไปในที่ห่างไกลเนี่ยได้รับรู้เรียนรู้ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมภาษาการละเล่นอะไรมากมายถ้าเกิดเราเป็นคนไทยเรามัวแต่ไปรู้สิ่งอื่นที่เป็นรอบนอกแต่ไม่รู้ต้นกำเนิดหรือพืชของเราเลยนะสาแหลกของเราปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่นี่ฉะนั้นผมว่าพระองค์เองมองในรูปแบบการไกลไวที่ทำให้เราเนี่ยรู้ในความเป็นตัวตนที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถือว่าเป็นหนังสือของพ่อเขาว่าได้เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยตรวจตั้งแต่วางโครงสร้างพรูฟทุกอย่างแม้กระทั่งตัวอักษรตัวหนังสือการจัดเล่มเว้นวรรคต่างๆขนาดของตัวอักษรก็ทำให้เราได้ฟังในเรื่องนี้ปุ๊บทำให้เราอุ้ยอันนี้แหละคือคัมภีร์หรือว่าสิ่งทางความรู้ทางความรู้หรือว่ามรดกอะที่สำคัญ1ฉบับเนี่ยตั้งแต่เล่มที่1เนี่ยจะพิมพ์ประมาณ 15,000 เล่มจะแจกจ่ายให้กับประชาชนหมายถึงว่าแจกให้กับทางโรงเรียนนะประมาณ 8,300 เล่มนอกนั้นก็จะจำหน่ายในราคาเล่มละ250บาทซึ่งต้นทุนก็อย่างที่ทราบกันดีเมื่อปีนั้นกับปีนี้มีความแตกต่างกันนะครับนี่ฟังจากทางเจ้าหน้าที่บอกว่าได้มีการทุนถามถึงเรื่องการปรับราคาขึ้นจาก250บาทเป็นราคาที่มากขึ้นพระองค์ท่านทรงตรัสว่าไม่อยากให้มีการปรับราคาเพราะไม่งั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อปรับราคาขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าการเข้าถึงหนังสือก็จะยากขึ้นไปอีกฉะนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเกิดขาดทุนก็ให้มาพระราชทัพส่วนพระองค์มาใช้นอกจากนี้ยังมีหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเทิดพระเกียรติธรรมิกราชาธิคุณที่ประมวลหลักธรรมซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงยึดถือและปฏิบัติรวมถึงพระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจะจัดจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 18-29 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสั่งซื้อได้ที่โครงการสารานุกรมไทยสนามเสือป่าถนนศรีอยุธยาค่ะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากนะคะถ้าเทียบกับราคาที่ย่อมเยามากๆจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมบัติที่อยากจะมอบให้กับลูกหลานต่อไปเหมือนกันใช่แล้วนะคะครับผมคุณผู้ชมครับพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีถือเป็นอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับดังที่คนไทยหลายคนรู้จักในวงกว้างนะครับว่าพระองค์พระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง48บทเพลงด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นนะคะก็มีอยู่3บทเพลงด้วยกันที่พระองค์ท่านนะคะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยถึง3สถาบันค่ะพระปรีชาสามารถด้านดนตรีคืออีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพอันโดดเด่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องโดยทรงดนตรีพระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานไว้อย่างมากมาย48เพลงพระราชนิพนธ์มี3บทเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยจำนวน3สถาบันคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงและมีท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาและสุพรผลชีวินเป็นผู้ประพันธ์เนื้อเพลงพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้เป็นเพลงประจำสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒน์ฉัตรบริรักษ์บัณฑิตคณะครุศาสตร์และมหาบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยด้วยความภาคภูมิใจว่าทุกครั้งที่ได้ขับร้องเพลงนี้ก็เสมือนมีพระองค์ร่วมอยู่ในบทเพลงนี้ด้วยรู้สึกภูมิใจทุกครั้งนะครับที่ได้ร้องเพลงนี้รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่เราร้องเพลงนี้ก็มีพระองค์ท่านอยู่ในเพลงนี้ด้วยเราจบจากที่นี่ไปนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นบุคลากรที่ดีนะฮะของประเทศนะครับก็เหมือนรับใช้แผ่นดินเหมือนกับที่เป็นปณิธานของจุฬาว่าเป็นเหมือนเป็นเสาหลักของแผ่นดินเงี้ยครับด้านจุ๋ยวรัฐยาก็ถือเป็นบุญของชีวิตกับการได้เป็นนักศึกษาในรั้วธรรมศาสตร์ทั้งยังได้ทำหน้าที่ผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่59ที่ได้ฝึกซ้อมท่าทางประกอบเพลงยูงทองเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36อย่างตั้งอกตั้งใจกว่า4เดือนยังศึกษารมเย็นเย็นรินสายชนเป็นบุญของพวกเราชาวธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่หนูได้สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ในงานฟุตบอลประเพณีในการถ่ายทอดให้รุ่นนุ่นน้องฟังซึ่งเราก็น้อมนำลึกเสมอค่ะว่าเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์จะต้องทำหน้าที่ของนักศึกษาอย่างดีที่สุดรวมถึงเมื่อเราจบมาแล้วนะคะทำงานแล้วก็ต้องเป็นคนดีให้สมกับที่ได้เป็นนักศึกษาของธรรมศาสตร์นะคะเช่นเดียวกับฝนนันทกาศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และอดีตผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่58ก็เผยด้วยความภาคภูมิใจว่าได้ยินเพลงยูงทองตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปเป็นนักศึกษารั้วแม่โดมจนถึงวันนี้เวลาผ่านมากว่า10ปีก็ไม่เคยลืมเลือนสามารถร้องและจำขึ้นใจทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ก็จะรู้สึกอุ่นใจเสมือนได้กลับบ้านทุกครั้งเราจะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีพลังตื้นตันนะเพราะว่านักศึกษาทุกคนรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในรั้วแม่โดมแล้วก็ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วพอได้ยินเพลงยุงทองปุ๊บทุกคนจะลุกขึ้นยืนหมดแล้วก็ร้องเพลงนี้ได้กันทุกคนเลยร้องตามกันได้ค่ะแล้วตอนที่ซ้อมลีดนะคะก็เป็นเพลงที่ฝนชอบเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่าซ้อมไปท่าก็งดงามแล้วก็ด้วยเพลงก็เพราะพอมาถึงวันงานจริงวันงานฟุตบอลประเพณีคือเราต้องหลีดเพลงนี้กลางสนามฟุตบอลที่สนามสุพัชราศัยคือเราก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงแล้วก็อยู่กลางสนามบอลเนี้ยค่ะคือเราจะเห็นภาพข้างหน้าเราเนี่ยคนทั้งสนามคือลุกขึ้นยืนแล้วก็ร้องเพลงยุงทองได้กันทุกๆคนเงี้ยแล้วเราก็คือเชียร์ลีดเดอร์คือผู้นำเชียร์เงี้ยค่ะคือผู้นำกองเชียร์ทั้งสนามแล้วเราก็หลีดเพลงนี้ไปแล้วร้องเพลงนี้ตามกันได้ทุกคนเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกแบบปลื้มใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของรั้วแม่โดมแล้วก็ได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงท่านค่ะและเพลงเกษตรศาสตร์ก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยโดยณัฐทิวไผ่งามศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผยด้วยความตื้นตันว่าสัมผัสได้ถึงความไพเราะความพิถีพิถันในการแต่งเรียบเรียงภาษาที่สละสลวยสะท้อนออกมาเป็นรั้วเกษตรศาสตร์ได้มากที่สุดความภูมิใจเหมือนทวีคูณนะครับภาคภูมิใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเวลาที่งานสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็เราร้องเองก็ภูมิใจแล้วแต่ว่าจะมีวงคอรัสของมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะขับร้องเพลงนี้ได้ไพเราะมากแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนรู้สึกอิ่มเอมใจตื้นตันใจในสิ่งที่เราได้รับพระราชทานนี้จากพระองค์ท่านด้วยครับนับเป็นความทรงจำที่พิเศษของหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะศิษย์เก่าหลายๆคนถึงแม้ว่าเรียนจบมาแล้วแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้ดังในที่สาธารณะเนี่ยก็มักจะเผยยืนตรงแล้วก็รำลึกถึงพระองค์ท่านโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับThank you.
ผู้ชมขาอีกหนึ่งการแสดงในมหรสพสมโภชงานพระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9นะคะนั่นก็คือการแสดงชุดบัลเล่มโนรานั่นเองผู้ชมครับต้องบอกว่านี่เป็นการแสดงที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเรามักจะคุ้นชินกับบัลเล่ที่เรียนแบบท่าทางของนกต่างๆถูกต้องมั้ยครับเป็นบัลเล่ใช่เป็นต่างชาติแต่ครั้งนี้เป็นการเรียนแบบท่าไร่รำของนกตามวรรณคดีที่คนไทยคุ้นเคยกันครับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการแสดงชุดนี้เกิดขึ้นมาด้วยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บัลเล่จะได้จัดแสดงเป็นมหรสพหน้าพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดและน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ให้ถ่ายทอดความงดงามแบบไทยโดยเชื่อมศิลปะการแสดงของภาคใต้อย่างโนราเข้ากับการเต้นบัลเล่จึงกลายเป็นบัลเล่เรื่องมโนราซึ่งในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานเขาโครงเรื่องและยังทรงเป็นผู้อำนวยการสร้างควบคุมการผลิตและการแสดงด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงชุดกินรีสวีทไว้ถึงหมด5เพลงด้วยกันได้แก่เพลงเริงวนารมพรานไพรกินรีวอลซ์พิรมรักและอาทิตย์อับแสงการแสดงครั้งนี้จึงคัดเลือกนักบัลเล่ที่มีความสามารถจากทั่วประเทศทั้งสิ้น99คนโดยครูโจ้สุธีศักดิ์ภักดีเทวาซึ่งเคยรับบทเป็นเสือในป่าหิมพานต์ในการแสดงบัลเล่เรื่องมโนราเมื่อปีพุทธศักราช2536เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตที่ได้มีส่วนร่วมกับการแสดงนี้อีกครั้งในฐานะผู้ออกแบบท่าเต้นและควบคุมการแสดงโดยใช้เวลานานถึง6เดือนในการประดิษฐ์ท่วงท่าอันงดงามประกอบการแสดงที่มีความยาว29นาทีวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนี่ยวิสัยทัศน์ท่านกว้างคือเอามาแตกความคิดแล้วมันจะเห็นว่าอ๋อวิธีแนวเพลงของท่านเนี่ยมันส่งท่านเปิดกว้างแต่ละเวอร์ชันที่คนเอามาทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิดในแบบมุมมองสร้างสรรค์ครีเอทในมุมมองของผู้ออกแบบท่าเต้นได้ยกเว้นอันเดียวที่ไม่แตกก็คือบทเพลงเปลี่ยนไม่ได้เลยอยากให้มีพระองค์ท่านอยู่ในบัลเล่ต์เรื่องนี้พี่ก็เลยทำให้มีดอกดาวเรืองขึ้นมา9ดอกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของท่านเหมือนท่านอยู่กับเราแล้วก็มีย่าแฝกถ้าเรื่องนี้มันออกมาดีมันออกมาทำให้คนชื่นชอบเนี่ยมโนรามก็จะกลายเป็นบัลเล่ต์ออริจินอลของไทยแต่ทำให้ผลงานของท่านเนี่ยคล้ายขยายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สุดแล้วจะทำให้ทุกคนจะไม่ลืมพระองค์ท่านนะครับเครื่องแต่งกายของตัวละครก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมให้การแสดงบัลเล่ต์เรื่องมโนราในครั้งนี้งดงามและเป็นที่จดจำยิ่งขึ้นซึ่งแต่เดิมออกแบบโดยปีแอร์เบาแมงนักออกแบบแฟชั่นชั้นนำของโลกชาวฝรั่งเศสและในครั้งนี้หน้าที่ได้ถูกส่งต่อให้กับ2ดีไซเนอร์ไทยเต้ศักดิ์สิทธิ์และยุ้ยพิสิทธิ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปหล่อโลหะของกินรีในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ผ้าไทยผสมผสานเทคนิคการปักลายบนผืนผ้าในฐานะที่เป็นดีไซเนอร์เราต้องออกแบบให้สวยที่สุดแต่พอเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาใช้ได้เต้นได้เราก็จะนำเสนอความเป็นไทยมากกว่าแต่อาจจะเป็นในวิธีของตะวันตกนะครับก็คือว่ามันจะต้องเคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วก็ที่สำคัญคือต้องดูไม่โป๊ด้วยสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นนอกจากว่าสมมตินักแสดงหญิงซึ่งเป็นมโนราเต้นเนี่ยคนที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บอาจจะไม่ใช่มโนราอาจจะเกิดจากตัวนักแสดงชายนะครับจะเป็นพระสุทนหรือว่าเป็นพระบุญที่จะต้องเข้ามาอุ้มเขามีโอกาสที่จะโดนต่างๆเกี่ยวบาดได้อันนี้เราก็ต้องระวังให้เขาด้านนักแสดงหลักที่รับบทมโนราและพระสุทนก็เผยว่าทันทีที่ทราบข่าวเปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแสดงทั้งคู่ก็ไม่รีรอที่จะใช้วิชาชีพที่ตนถนัดเพื่อถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าการแสดงครั้งนี้จะยากและเต็มไปด้วยแรงกดดันมากมายนางมโนราในวรรณคดีของไทยเนี่ยมันจะมีหางขึ้นมามันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ในเรื่องของโคโรกราฟีของคุณโจที่ทำออกมาแล้วมันค่อนข้างยากต่อใช่มันดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครที่ทั่วโลกเนี่ยครับน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวด้วยยิ่งมาเป็นงานนี้ซึ่งมันกดดันมากแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดครูเขาไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในเราว่าเราทำได้เราก็จะต้องตั้งใจแล้วก็เต็มที่ค่ะพวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันมาอยากให้โชว์มันสมบูรณ์ที่สุดแต่เอาจริงๆแล้วถามทุกคนว่าอยากให้ถึงวันนั้นไหมก็คงไม่
บัลเล่เรื่องมโนราจะจัดแสดงเวทีที่3ทะคือดวงใจไทยทั่วล่าบรรเลงบทเพลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรสถาบันดนตรีกลยานิวัฒนาที่สำคัญคือมีศิลปินอาวุโสจากวงอส.วันศุกร์วงดนตรีในพระองค์มาร่วมบรรเลงเพลงด้วยเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทเนี่ยถือว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่หาโอกาสฟังได้ยากครับซึ่งสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเพลงกินรีสวีทและคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งจากการแสดงเมื่อสักครู่นี้แหละครับค่ะแล้วก็เป็นการแสดงที่เป็นการผสมผสานนะคะระหว่างศิลปะประเทศไทยกับบัลเล่ได้ลงตัวทีเดียวนะคะเอาละวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมขากลับมาติดตามเฮสนันลั่นทุ่ง 11:15 นะคะก็จะมีศิลปินลูกทุ่งนะคะมาร่วมร้องเพลงนะคะเพื่อถวายความอาลัยให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับนายตะเทนนะคะสำหรับคืนนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ